ในระยะแรกๆของรถแมพของคสช.นั้นเราได้จัดเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยนำดนตรีจากมณฑลทหารบกที่15นะฮะมีดนตรีให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับในช่วงของ18นาฬิกาอะไรต่างๆวันนี้นะครับร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเสร็จแล้วเราก็มีการแสดงดนตรีมีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะฮะแล้วก็มีการจับสลากฟรีวันเปิดบูธขายของนะครับอาหารการกินอะไรต่างๆนี้ก็เดินสายไปทุกอำเภอครับก็เรียกว่าทำไปแล้ว1รอบนะครับในรอบที่2นี่ผมก็ไปชี้แจงด้วยตัวเองนะครับทั้ง8อำเภอแล้วก็มอบหมายให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบโดยนําแนวความคิดนโยบายของคสช.นะครับคณะรัฐบาลเนี่ยไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกป้องสถาบันเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปรองดองสมานฉันท์นะฮะโครงการเทิดพระเกียรติต่างๆนะครับการดูแลความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศชาติเรื่องยาเสพติดเรื่องการจัดระเบียบสังคมเรื่องหนี้นอกระบบเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมนะฮะเรื่องของอาชีพนะฮะการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเรื่องโอท็อปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องของการโซนนิ่งการเกษตรอะไรต่างๆเรื่องการทำมาหากินนะสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรับทราบรับรู้เพื่อจะได้รู้ทิศทางการปฏิรูปการเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสต่อไปครับ